ッチもタッフィレーズ。สวัสดีค่ะทอฟฟี่ปัตตซ่อมคอมนะคะกับช่วงทอฟฟี่แกะกล่องค่ะเย้เห็นแล้วใช่ไหมว่าวันนี้พี่ทอฟฟี่จะมาแกะกล่องอะไรอันนี้ต้องบอกก่อนว่า Amazing มากๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอบคุณทาง PlayStation Asia นะคะที่ส่งเจ้า PlayStation VR 2มาให้พี่ทอฟฟี่เย้ขอบคุณ PlayStation รักที่สุดเลย เอาล่ะเราจะมาแกะตัวนี้กันนะคะก็หลายคนเนี่ยอยากจะรู้ใช่ไหมว่าอีก PlayStation VR 2เนี่ยมันแตกต่างจากของเวอร์ชันแรกยังไงคือปัญหาเดิมๆที่เจอเล่นแล้วรู้สึกเวียนหัวเนี่ยยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็มาดูด้วยว่าหน้าตาของ PlayStation VR 2เนี่ยเป็นไงมาดูกันเลยเรามาแกะกันเลยสดๆคือพี่ทอฟฟี่เนี่ยได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ยังหาจังหวะรีวิวจริงๆจังๆไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าย้ายบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยนะแกะออกมาสิ่งแรกที่เจอเลยคือคู่มือบอกก่อนว่าคู่มือนี่ห้ามทิ้งนะเป็นอุปกรณ์สำคัญนะฮะจะย้ำทุกครั้งที่เวลาแกะกล่องแล้วเจอคู่มือควรเก็บไว้แล้วก็ควรอ่านด้วยแล้วก็ข้างในกล่องแกะยากเหลือเกินว้ายทีมงานคะช่วยดึงหน่อยค่ะโอเคกล่องแหกไปเลยทันทะเดนนี่ค่ะสิ่งที่เจอกล่องแรกที่เราแกะออกมาเลยก็คือทันทะเดนอันนี้ก็จะเป็นสาย USB เป็นสายเดียวกันกับตอนที่ซื้อ PlayStation มานะที่เอาไว้เสียบกับจอยคือสาย USB อันนี้ถัดมาเป็นหูฟังเอาไว้เสียบกับ VR 2นะแล้วก็มีจุกเปลี่ยนให้ด้วยนะคะอยู่ข้างในนี้นะแล้วก็คู่มืออีก1ฉบับอยู่ในนี้แล้วก็เป็น VR 2นี่แกะกันเต้นๆอู้อลังมากแม่เหมือนในนี่เลยอ่ะอีซอสอาร์ตออนไลน์อ่ะโอ้ยอันนี้ดูพรีวิวไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดใส่จริงเนี่ยเดี๋ยวฉันขอแปลงร่างกับร่างเดิมก่อนเพราะว่าฉันกลัวว่าเครื่องสำอางของฉันเนี่ยจะไปเลอะ VR ห่วงมากอันนี้ก็คือเจ้าแว่น VR 2ของ PlayStation นะคะนี่เราจะดูก่อนว่ามันมีช่องอะไรบ้างอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นปรับความยืดหยุ่นแบบให้มันเข้ากับหน้านะไอตัวนี้นะมันหมุนได้อันนี้เป็นสาย USB Type C นะคะเอาไว้เสียบเข้ากับตัวเครื่องของ PlayStation 5แล้วก็มีปุ่มเปิดนี่ปุ่มเปิดอยู่งี้แล้วก็มีสวิตช์อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันมีเสียงออกมาด้วยมีลำโพงแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์นะฮะมีเซ็นเซอร์อันนี้คือตัวหน้าจอนะฮะถัดมาเนี่ยคือไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์ยิ่งกว่าเป็นไฮไลท์ที่จุดเปลี่ยนของวงการ VR เลยนะฮะ VR ของ PlayStation Controller Feeling อวกาศมากอะเธอฟิวถ้าเกิดเล่น Beat Saber อะเราจินตนาการนึกออกปะหรือเล่นเกมต่อยมวยอะมันฟิลมันได้มากนี่ฮะนี่ก็คือหน้าตาของเจ้า Controller นะฮะนี่แล้วก็มีสายของมือไว้ให้เรียบร้อยเลยเผื่อแบบใครเอนจอยจัดปลาจอยหลุดมือก็ไม่ต้องห่วงนะมีล็อกไว้นะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลในกล่องของ PlayStation VR 2ค่ะสำหรับสเปคอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสเปคของเจ้า PlayStation VR 2มีอะไรบ้างฟิงฟุ๊บแปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อันนี้คือเขาเรียกว่าร่างปฏิบัติการนะคะลงพื้นที่นะฮะเอาล่ะเราจะมาเซตอัพเจ้า VR 2กันดีกว่าว่าเฮ้ยเป็นยังไงอันนี้เนี่ยคือเราเซตอัพที่ตัวเราก่อนนะฮะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะ2ตัวนี้นะฮะก็สวมไปนี่เป็นแบบนี้เลยไม่ยากใช้งานไม่ยุ่งยากนะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม OX อะไรอย่างงี้อยู่นี้หมดแล้วก็นี่ก็คือแว่น VR 2นะฮะเขาบอกว่าพอเราเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาให้เรากดปุ่มตรงนี้เพื่อดึงหน้าจอเนี่ยออกมาอันนี้คือเราดึงหน้าจอออกมาเรียบร้อยแล้วไหนคุณพอสาธิตให้ดูหน่อยค่ะนี่เริ่มไปอย่างนี้แล้วก็ให้ดึงกดตรงนี้ปุ๊บดึงจอออกมาจากนั้นเนี่ยเราก็กดปุ่มตรงกลางตรงนี้พอสาธิตให้ดูหน่อยกดปุ่มดึงออกมาแล้วเราก็เอาหน้าใส่ลงไปแล้วก็กดข้างหน้าให้ดูดเข้าไป
เออโอ้ได้ทรงแล้วอันนี้เนี่ยเราพูดจากความรู้สึกที่เราเห็นตอนนี้ก่อนเลยภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพขาวดำแต่ว่าเห็นสถานที่อะไรจริงหมดเลยแต่ว่าเป็นภาพขาวดำแล้วก็เบลอมากๆซึ่งตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะเป็นที่อันนี้หรือเปล่าแต่นางจะให้เราจูนคอนโทรลเลอร์ค่ะตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะไม่เห็นภาพโผล่ขึ้นบนจอทีวีแต่จะเห็นภาพใน VR 2นี้ครับเป็นภาพ 4K HDR เลยเราจะเห็นกิจกรรมทั้งหมดอยู่บนจอนี้เลยนะคะเมื่อคุณใช้งานคอนโทรลเลอร์ DualSense ไม่ได้เนื่องจากแบตเตอรี่ต่ำเกินไปตอนนี้นะคะก็จะเป็นการสแกนพื้นที่ไว้สำหรับการใช้ VR นะฮะเราสังเกตดูได้ที่หน้าจอเลยอันนี้เนี่ยเราใส่เนี่ยเราเห็นว่าภายนอกเนี่ยมีอะไรอยู่คือเราจะเห็นเป็นภาพขาวดำแต่ว่าภาพเนี่ยมันก็ยังเบลออยู่แต่ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตอนนี้เนี่ยตัวแว่น VR เองเนี่ยก็คือจะให้เราเนี่ยตั้งค่าบริเวณพื้นที่นะฮะเราก็ทำการเริ่มสแกนพื้นที่กันเรามาเริ่มสแกนพื้นที่กันมันจะให้มองไปรอบตัวอุ้ยภาพเวอร์มากคือเรามองไปโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นขึ้นเป็นแบบครอบดิจิตอลต่างๆเลย wow. มองพื้นอุ้ยอลังการมากคือเราต้องมองไปรอบๆให้ครบนะฮะมันจะแบบสแกนหมดเลยว่าพื้นที่เนี่ยมีอะไรแล้วก็นางก็จะบอกว่าสแกนห้องเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จูนตัวเองก่อนว่าให้มันอยู่ในระดับนี้ตั้งค่าความสูงของพื้นดูพื้นกับบริเวณการเล่นของคุณควรเห็นว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับพื้นห้องโอเคให้ทำยังไงนะให้อย่างนี้โอเคให้รู้ว่าความสูงเท่าไหร่โอเคแล้วก็ตั้งค่าบริเวณที่เล่นเราสามารถที่จะยืนเล่นหรือว่านั่งเล่นก็ได้มันจะมีให้เลือกนะฮะก็เลือกเป็นยืนนิ่งๆเคลื่อนไหวไปรอบๆละกันมันก็จะมีเป็นภาพมาเป็นแบบซิมูเลเตอร์ให้เห็นเลยว่าพื้นที่เราเล่นได้เนี่ยเดินไปตรงไหนได้บ้างมันจะแบบดีเทคเจอเลยว่าตรงนี้มีโต๊ะตรงนี้มีพัดลมตรงนี้ข้างหลังนี้มีโซฟาเห็นหมดเลยแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขบริเวณที่เล่นได้นะโดยกำหนดนะชี้ไปเลยเราอยากจะแบบเล่นบนโซฟาด้วยให้โซฟาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เล่นได้แต่ว่าเรากดไปแล้วอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละมันคือการเซตอัพนี่ก็คือการเซตอัพเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเล่นเกมกันนะฮะว่าเกมเนี่ยเป็นยังไงโอเคทุกคนเราจะมาลองเล่น Horizon Zero Dawn กันนะจะให้คาลิเบทนะฮะนี่กด X แล้วก็เลือกแท็กอุ๊ยอันนี้คือเราไม่ได้ใช้เมาส์เล่นนะไม่ได้ใช้เมาส์เลือกนะนี่เรา eye contact นะ wow. มันมีฟีเจอร์ eye contact ที่เรารู้ว่าเรากำลังมองอะไรอยู่ด้วยเลิศเวอร์แล้วก็ calibrate screen แล้วก็โอเคเราไม่ปรับอะไรเซฟนี่ใช้สายตามองแรงเมื่อกี้ภายใต้แว่นนี้ฉันมองแรงอยู่ว้าวโอ้ว้าวอุ๊ยหล่อจังเลยเฮ้ยมันเอามือปัดอ่ะใช่เมื่อกี้ว่าคุณนางมีแท็กด้วยนะว่าแบบเนี่ยมันอ้ามือตามอ่ะมันมีเซ็นเซอร์นิดหน่อยว่ารู้ว่ามือเรากำลังทายอยู่มันมีเซ็นเซอร์ไม่ให้ชูนิ้วกลางนะโอ้ยโอ้เหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกนึงแหละเนี่ยมีเสียงเห็นไหมเคาะมันเหมือนมันเป็นฟีลเหมือนแบบว่าทัศนศึกษาดูที่อุ้ยไอ้ตัวโหเนี่ยตรงเนี้ยมันสั่นเหมือนแบบว่า 3D อ่ะรับทิศทางเลยว่าแบบเหมือนอะไรมีพันอะไรพันหัวด้วยเมื่อกี้มันข้ามพันหัวมันก็จะมีความอาการสั่นแบบผ่านตรงนี้มาแล้วก็สั่นมาถึงแบบสั่นตามรอบหัวฉันจะขโมยกระเป๋าเธอโอ๊ยไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรว้ายโอ้ยดูดิโอ้น้ำอ่ะเอ้ยเหมือนเราเอื้อมเหมือนเราเอื้อมไปจับน้ำจริงๆเลยอ่ะโอ้ยจระเข้ชีวิตจริงว่ายน้ำไม่เป็นอ
กดยังไงเนี่ยเอากดโอเคฉันจะไม่ช่วยเธอฉันจะไม่ช่วยเธอแล้วเอ้าโดนแดกไปแล้วไปดีกว่าว้ายอึบ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 อืมว้ายไม่ไหวต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วไปต่อดีกว่าธนูโอเคแคนิสวุฒิอินมาแล้วค่ะโอ้เอาใหม่ทำไมมันไม่ตรงวะนี่เล่นมาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าไม่เวียนหัวเลยไม่มีความรู้สึกเวียนหัวหรือ motion sickness เลยอะเราสามารถใช้อนาล็อกขวาเนี่ยเปลี่ยนฉากได้แต่ไม่ต้องหันไปสุดไม่ต้องหันเองโอเคจบแล้วนะฮะกับการทดลองเล่นมาสักครู่นี้นะครับเราเล่นแบบพรีวิวให้ดูก่อนจากความรู้สึกประมาณ30นาทีนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตื่นตาตื่นใจมันเหมือน VR เวอร์ชันแรกที่รู้สึกจะเล่นแล้วอยากจะอ้วกชวนเวียนหัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้เนี่ยมันปรับโฟกัสให้เข้ากับจุดที่เรามองแล้วก็เวลาเราเล่นเรารู้สึกว่าเราเหมือนหลุดไปอยู่ในโลกในเกมจริงๆเลยแล้วเราสามารถที่จะอินเตอร์แอคกับทุกสิ่งทุกอย่างผ่านคอนโทรลเลอร์ได้ wow. ซึ่งดีมากๆแล้วก็บังคับง่ายด้วยบางครั้งมันจะให้เลือกบางเกมเนี่ยอย่างที่เราอยู่เนี่ยคือ Horizon ใช่ไหมคือเราสามารถที่จะเลือกที่จะวิ่งเองหรือว่าหันเองก็ได้คือวิ่งเนี่ยเราตัวเกมจะบังคับให้เราวิ่งเองส่วนหันซ้ายหันขวาเราจะหันจริงๆหรือว่าจะใช้ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยเป็นตัวบังคับทิศก็ได้เหมือนกันคือมันค่อนข้างจะแบบอิสระกับเรามากซึ่งถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยมีเกมที่รองรับ VR 2เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็น่าสนใจเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจแล้วก็เติมเต็มแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ให้เราได้ดีมากๆเลยสำหรับ VR 2ส่วนความรู้สึกอื่นๆคือรัดหัวมากไหมอะไรแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปรับให้กับพอดีกับตาของเราแล้วก็ตัวรัดเนี่ยไม่รัดจนแน่นจนเกินไปมันสามารถคลายออกได้ส่วนที่แน่ๆเลยที่จะต้องเจอนะฮะนี้ลองเล่นกัน 2-3 คนแล้วคือเล่นเสร็จเหงื่อออกแทบเต็มไปหมดอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้หลายคนเนี่ยอาจจะต้องเหมือนแบบทำความสะอาดก่อนใช้งานหรือว่าเล่นเสร็จก็ต้องทำความสะอาดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันหมักมุมนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะบอกนะฮะแล้วก็ตัวเล่นเนี่ยเรารู้สึกเหมือนหลุดจริงๆเหมือนตอนที่ปีนอ่ะเหมือนเราออกแรงจริงๆเลยอ่ะเหมือนออกแรงจริงๆเลยเพราะเราทำท่าด้วยอนาคตเชื่อว่ามันต้องมีเกมแนวบ็อกซิ่งกับแดนซิ่งมาแน่นอนแล้วก็บีทเซเบอร์เนี่ยน่าจะรองรับแล้วนะไว้เดี๋ยวจะมาไลฟ์สตรีมให้ดูเราก็ไม่รู้ว่าการเซตอัพเอาไปใช้ผ่านไลฟ์สตรีมเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยให้คะแนนเลย 9/10 คือที่หักไป1เนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าพอเล่นไปแล้วอ่ะมันจะมีหลุดแท็กกิ้งบ้างนิดนึงตัวอุปกรณ์เราไม่เชื่อว่ามันจะมีอะไรที่แบบสมบูรณ์ 100% น่ะมันมีจุดที่เราตังหิดแต่ก็หักไปก่อนนะ1คะแนนแต่ภาพรวมเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคมากๆกับอุปกรณ์ VR 2ตัวนี้เออเจ๋งเจ๋งว่ะแล้วมันหยิบสมจริงด้วยนะจริงคนดูกันหายใจลุ้นเออแล้วจิ้มให้ตรงเลยกดค้างอยู่แล้วจิ้มให้ตรงห้ามปล่อยห้ามปล่อยหมุนมันต้องอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่หรอโอ้โหโอ้โห
มันต้องอีกฝั่งอ๋อเขาบันเซนมาคุณผิดฝั่งไปเลยโอ้ยได้แล้วเอ้ยยิบนี่อันนี้ต้องสั่นต้องสั่นเอ้ยลองสะบัดลองสั่นที่มือเลิศยิงหลบย่อได้ไหมย่อได้ไหมเอ้ยย่ออีกดิย่ออีกดิพายากว่ะย่อดิเออจะเก็บกับกูจะไปยิงปลาท้องเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกเพื่อนของเรานะฮะหลังจากที่ได้ลองเล่นPlayStation VR 2สนุกมากมันคือมันใหม่มากเลยไม่เคยเล่นแบบเนี้ยเธอจอยสุดมากจริงๆชอบตอนยิงธนูมากเลยแบบที่เราเอออยากเล่นป่ะอยากลองเล่นเวียนหัวไหมไม่เลยไม่เวียนหัวเลยตอนแรกคิดว่าจะเวียนหัวนะแต่ว่าไม่เลยและไอฉากที่สูงๆอ่ะโอ้ดูวิวจริงดูวิวจริงถ้าคนพอความสูงอ่ะผมรู้สึกเราสัมภาษณ์กันเหมือนแบบว่าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์มาแล้วก็มายืนสัมภาษณ์กันเลยว่ารู้สึกยังไงอ่ะเออเนี่ยแหละสนุกมากเลยอ่ะนี่อยากได้เลยอ่ะ22,190 บาทนี่คนนี้อยากได้อันนั้นสัมภาษณ์พอเนี่ยพอรู้สึกยังไงเอาที่แบบฟีเจอร์อะไรที่แบบชอบคือเคยดูที่เขาเล่น VR นี่แหละก็ดูมันก็เหมือนสตรีมปกติมันจอแบบปกติใช่ไหมแบนแล้วเวลาเมื่อกี้เราเล่นเราก็เห็นว่าโหเหมือนเรามองภาพจริงชีวิตจริงปกติเลยเห็นความลึกตื้นเหมือนกับเรายืนตรงนั้นจริงๆแล้วก็แบบคือมันทุกอย่างมันใกล้มันสัมผัสแล้วยิ่ง eye contact ที่มันรู้ว่าเรามองอะไรมองปุ๊บตรงนั้นจะชัดอันนี้คือความฉลาดของ VR 2นอกจากจะเป็นตัวจอมันเป็นจอ 4K HDR แล้วก็ยังมีระบบ eye trackingแบบเรามองไปทางไหนก็จะรู้ว่าเราสายตาเรามองมาทางนี้ทางนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโฟกัสกับอะไรอยู่มันจะรู้ว่าตรงเนี้ยเราโฟกัสอยู่นะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะชัดกว่าปกติว่าสุดยอดคือถ้าคนไม่เคยเล่นจะไม่รู้เลยว่ามันดียังไงต้องลองเล่นก็จะรู้ว่าโอ้โหครับตอนหยิบธนูเนาะเราหยิบธนูมันเป็นมุมเมนที่มันใช่แหละมันยังไงคือใช่ละหยิบพันมาหยิบลูกศรมายิงปะยะรู้สึกว่าชีวิตจริงมันคงเป็นแบบนี้อ่ะสนุกมากเลยนี่แหละนี่ก็คือรีวิวจากการที่ได้ลองใช้นะฮะนี่ใช้มากันรวมแล้วก็คือประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงอ่ะผัดกันใช้ผัดกันเล่นอ่ะโอเคค่ะไปตัดไปที่ทัฟฟี่ร่างปกติค่ะเป็นยังไงกันบ้างสนใจกันหรือเปล่าสำหรับเจ้า PlayStation VR 2นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อนะฮะอยากได้เป็นเจ้าของตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะฮะที่ PlayStation Store หรือ Sony Store นั่นเองหรือจะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ได้หรือหน้าร้านก็ได้นะมีตัวแทนอยู่เพียบเลยนะสามารถเลือกซื้อได้เลยค่ะสำหรับราคาของเจ้า PlayStation VR 2อันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 22,190 บาทค่ะเป็นราคาของ Sony Store นะใครสนใจก็สามารถไปซื้อกันได้หรือถ้าเกิดว่าอยากซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็สามารถซื้อได้เช่นกันค่ะเลือกเอาเลยชอบร้านไหนก็ไปเลือกร้านนั้นช่วงสุดท้ายของคลิปนะคะก็ต้องขอบคุณ PlayStation Asia นะฮะสำหรับอุปกรณ์ที่ Toffee ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เป็นเจ้าของก็ต้องขอบคุณมากเลยจริงๆเราจะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะคุ้มค่าได้เลยนะฮะก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะอย่าลืมนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูช่องพี่ทอฟฟี่มาก่อนก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องทอฟฟี่ .com ด้วยนะคะอยากมียอดซับเยอะๆแล้วกดติดตามให้หน่อยนะหรือกดแชร์ด้วยนะจะได้มีของมารีวิวกันอีกมาแกะกล่องกันอีกนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย